เพื่อนๆของกิจคุณผู้ชมครับปรากฏว่าวันนี้เนี่ยสี่คนคุณผู้ชมจําได้ใช่ไหมล่าสุดที่เคยสงสัยว่าไอ้กิจกับเพื่อนอีสี่คนแล้วเพื่อนสี่คนเนี่ยโกรธไอ้กิจมากเพระถือว่าไอ้กิจหักหลังเขา<ะ>อยู่ๆไอ้กิจบอกว่าร่วมอุ้มฆ่าแต่ปรากฏเพื่อนสี่คนบอกเฮ้ยไม่ได้รวบด้วยเขาลงระหว่างทาง จนกระทั่งตอนนี้หลายคนกําลังวิตกว่าไงมะและดันเข้าไปขังอยู่ที่เดียวกันเกิดไอ้ก,กิจกับเพื่อน4ี่คนเจอกันเนี่ยไอ้ก,กิจไม่ไปเหรอฮะอในคุกเนี่ยนะฮะล่าสุดวันนี้ขอตัดภาพไปที่เรือนจำสักนิดนึงนะฮะวันนี้เราได้มีโอกาสไปพูดคุยกับทางท่านผอ,อรเรือนจำนะครับคุณนารงพงศ์พิศิ์ท่านผู้บัญชาการเรือนจํากลางฉะเชิงเซาวันนี้ท่านกําลังพูดถึงคือกิจเนี่ยคุณผู้ชมฮะมันเข้าไปก่อนล่วงหน้าแล้ว<ไ>ที่เหลือก็คือในจํานวน อ๋อต้องบอกว่า3คนเพราะอะไรรูป้ป่ะอันนี้คือแดนของผู้ชายครัทั้งหมด<ะ>คุณผู้ชมถ้าดูผังเนี่ยต้องพูดต้องหาให้ดูสักนิดนึงนะฮะ คำถามคือกิจมันจะโดนเช็คบินไหมตอนมันติดคุกขณะน,นี้เพราะอย่าลืมว่าน้องนันทพันธ์ใช่ไหมน้องแทบ็บน้องสุกสงกรานจะเข้าไปอยู่แดนเดียวกับพี่กิจนะฮะกิจเนี่ยเข้าไปก่อนเรียบร้อยแล้วปรากฏว่าวันนี้เห็นบอกเรือนจําเขาวางมาตรการไม่ให้เกิดการเช็คบินไอ้กิจนะฮะ,ะถามว่าท่านวางมาตรการยังไงพอบอรเรือนจําบอกอย่างนี้คุณผู้ชมฮะคือมันจะมีขั้นตอนก็คือว่าช่วงระยะเวลาเวลาเ,ลาเข้ามาเรือนจำอเออ มันจะมีช่วงกักตัวคือ<ฆ>กิจเนี่ยมันเข้าไปก่อนแล้วผมไม่แน่ใจมีเพจข้อมูลเรื่องการกักตัวไหมทีมงานขึ้นจอให้หน่อยสิเรื่องระยะเวลาการกักตัวมันจะมีห้าวันกับสิวันแล้วหลังจากนั้นจะไปแยกแดนปรากฏว่าช่วงระยะเวลาเหล่านี้พอเรือนจำเขาจะจำแนกแล้วว่าเฮ้ย<ฆ>กิจมันมีคู่อริกับใครพอรู้ว่ากิจเนี่ยน่าจะมีคู่ปรับก็คืออีกสามคนซึ่งเป็นผู้ชายค่ะอ<ฆ>ย่างแรกเลยคุณผู้ชมฮะห้าวันแรกสาคนเนี่ยซึ่งเพิ่งถูกฝากขังไปเมื่อวานแล้วไม่ได้ประกันตัว เขาจะต้องเอา3ามคนนี้เนี่ยคุณผู้ชมฮะเอามากักตัวก่อนเอามากักตัวเพื่อจะดูว่าเป็นโควิดหรือเปล่าหลังจากนั้นจะอยู่ในไข่ก็คือเป้าระวังและตอนนี้รู้แล้วว่า3มคนคือโอ๊ตแท็บและการเป็นโจ์กับไอ้กิจดังนั้นเนี่ยตอนแยกแดนมันยังแยกไม่ได้ตอนนี้ประเด็นที่มันสุ่มเสี่ยงคือไอ้กิจกับพักพวกอีก3าคนจะต้องอยู่แดนแรกรับแปลว่าหลังจากนี้ท่านผู้บัญชาการบอกว่าเดี๋ยวต้องจับไอ้กิจ กับแต่ละคนแยกห้องนอน่คะกันไม่ให้เกิดการที่ไอ้กิจจะโดนเช็คบินแล้วนะฮะเพราะก่อนหน้านี้โดนจับแยกสอบไอ้กิจคือคนเดียวที่ซัดทอดเพื่อนหมดเลยแล้วเพื่อนก็รู้สึกโกรธมามากว่าเฮ้ยทำไมมึงพูดอย่างเงี้ยลองฟังเสียงท่านผู้บัญชาการเรือนจำฉาเชิงเซาหน่อยนะฮะป้องกันการเช็คบินไอ้กิจแล้วล่ละฮะปกตินะครับเขาก็รับสภาพนะครับวันนี้ผมก็เข้าไปดูก็สภาพร่างกายจิตใจเขาก็ปกตินะครับ เขาก็รับประทานอาหารปกตินะครับแค่มีความเครียดเรื่องคดีความเขาเท่านั้นนะครับอันนี้ก็เป็นมาตรการของของกรมราฐทัณฑนอยู่แล้วนะครับถ้าคดีที่เป็นข่าวใหญ่ที่สังคมให้ความสนใจหรือเป็นข่าวตามสื่อมวลชนต่างๆเนี่ยกรมราฐทัณฑนเองก็มีแนวทางปฏิบัติให้กับทางเดือนจําในการปฏิบัติกับผู้ขังเหล่านี้อยู่แล้วคือเราต้องดูแลเป็นพิเศษนะครับก็ต้อง ดูแลทั้งป้องกันไม่ให้เขาทำร้ายตัวเองหรือถูกคนอื่นทำร้ายนะครับแล้วก็ต้องดูเรื่องทั้งสุขภาพจิตสุขภาพกายของพวกเขาพวกนี้ด้วยทางเดินจำเองก็จะมีนักงจิตวิทยานะครับ<ช>คอยคอยให้คำปรึกษาให้คำแนะนำนะครับก็ต้องรับสภาพใหม่ๆก็จะมีความ ความเครียดความวิตกกังวลแต่อยู่สักพักหนึ่งเขาก็จะปรับตัวได้นะครับเราอันนี้ก็คือเรามีนักชิตที่จะต้องอติดตามดูแล<ม>เขาอย่างใกล้ชิดอยู่แล้วขอบคุณผู้ชมครับแล้วก็วันนี้จริงๆมันจะมีภาพอีกอันหนึ่งในทีมงานเปิดให้ดูหน่อยพวกอาหารการกินเพราะว่าแน่นอนตอนนี้สภาพจิตใจแต่ละคนคือตอนนี้เครียดถูกไหมฮะเห็นบอกว่านี่โดยวันนี้เนี่ยเห็นบอกว่าแต่ละคนคือยกเว้นน้องผู้หญิงนะฮะเพราะว่าน้องผู้หญิงเองจะถูกไปแยก <ไ>อีกเรือนอจำห,หนึง,ซ,งซึ่งมันจะเกี่ยวกับผู้หญิงแล้วอันนี้คือพวกอาหารที่พวกนี้ต้องกินเห็นบอกว่าตอนนี้ทุกคนเนี่ยจะเครียดแล้วก็มีอาการคือน,นอนไม่หลับเนี่ยนะฮะตอนนี้เนี่ยท่านผอ,อรเรือนจำบอกว่าต้องส่งนักจิตวิทยาเข้าไปดูแลสภาพเรื่องจิตใจส่วนถามว่าอาหารการกินเนี่ยเอายังสคนหลังที่ต้องเข้าไปเนี่ยนะฮะแล้วก็กิจ เห็นบอกว่าเขาจะมีเรื่องของอาหารการกินให้ใช่ไหมใช่ค่ะมีอะไรบ้างนะก็มื้อเช้าตอน7จ็ดโมงเช้าเขาจะมีเมนูเป็นข้าวเปล่ากับขาไก่ต้มขาไก่นะคะมื้อกลางวันเขาจะทานตอน11บเอโมงค่ะก็จะมีข้าวต้มผักกาดผัดไข่แล้วก็มันแกวส่วนมื้อเย็นเขาให้กินตอนบ่ายสองโมงครึ่งนะคะจะมีแกงขั่วหมูไก่รวนแล้วก็ข้าวเปล่านักโทษจะเข้านอนตอนสามทุ่มไม่เกินมาตรการนี่ค่ะตอนนี้ก็คือต้องรออย่างเดียวก็คือวันที่ไปอยู่แดนแรกรับพร้อมกันถูกไหมฮะหลังจากพ้นระยะกัก โรคเนี่ยคุณผู้ชมฮะต้องแยกเลือนนอนอแต่แยกยังไงเนี่ยโอกาสมันก็ต้องเจอกันอยู่ดีในคุกเนี่ยนะฮะเลยตอนนี้ยังเดาไม่ถูกแต่เชื่อว่า3คนไม่กล้าไปก่อวอรอหรอกเพราะถ้าก่อวอรปุ๊บจะติดหัวโตเลยเนี่ยนะฮะและดีไม่ดีอาจจะไม่ได้ประกันด้วย